ะว่าตัวเลขหนี้ครัวเรือนเนี่ยมัน 90% เนี่ยนะครับขึ้นมาปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนและเป็นจุดเปราะบางนะครับสำหรับการปล่อยสินเชื่อและมีความเสี่ยงของธนาคารด้วยครับการปล่อยกู้ยังมีความรับผิดชอบแสดงว่าต้องไม่ชวนสร้างหนี้เยอะต้องพยายามเข้มงวดคนที่กู้เนี่ยต้องมีความสามารถจริงถึงจะให้กู้นะครับอย่าไปปล่อยให้เขาธนาคารโดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์นะครับต้องการขยายสินเชื่อขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะมองเรื่องของการไปรีไฟแนนซ์ลูกค้าจากแบงก์อื่นมาเพราะว่าเขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าเครดิตผ่อนดีมาตลอดกับที่อื่นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทำธุรกิจที่อาจจะปรับในช่วงนี้ไปนะครับแทนที่จะปล่อยกับคนที่กู้ใหม่เลยก็อาจจะเลี่ยงตรงนี้ไปบางส่วนนะครับเราเห็นตัวเลขเนี่ย Q2 ของปีที่แล้วลดไป 4.4% Q3 ลดไป 6.9% แล้วก็ Q4 ลดไป 12.7 พอมาถึง Q1 ปีนี้ต่อเนื่องกันเลยจาก 12.7 เมื่อ Q4 ของปีที่แล้วเนี่ยเป็น 13.8% อันนี้ก็จะเห็นครับว่ามันไม่ได้เพิ่งลดมันทยอยลดมาแล้วล่ะนะครับลดลงเมื่อเทียบกับปี65ที่ดูเหมือนจะฟื้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สะท้อนภาพให้เห็นขอไปดูตัวเลขของสินเชื่อปล่อยใหม่ปล่อยให้บุคคลทั่วไปในการซื้อที่อยู่อาศัยเนี่ยพบว่าไตรมาสที่1เนี่ยคุณกีตาร์ใช่ไหมครับว่าลดลงไป 20.5% เมื่อเทียบกับไตรมาส1ปีที่แล้วอันนี้ก็แสดงว่าจริงๆแล้วถ้าเรียงตามเหตุและสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นก็บอกว่าก็เพราะกู้ได้น้อยไงก็เลยทำให้สามารถที่จะโอนกรรมสิทธิ์ก็ได้น้อยลงไปด้วยนะครับล่าสุดเห็นข้อมูลที่ออกมาเรื่องของตัวเลขยอดสินเชื่อใหม่แล้วก็ยอดโอนกรรมสิทธิ์นะคะออกมาต่ำมากๆเลยนะคะถ้าเป็นจำนวนปีเนี่ยก็คือประมาณ6ปีด้วยกันนะคะ25ไตรมาสนะคะดร.ให้รายละเอียดข้อมูลตรงนี้ให้พวกเราเห็นภาพหน่อยได้ไหมคะว่าความอ่อนแอที่เราเห็นสัญญาณผ่านเรื่องของการโอนแล้วก็การขอสินเชื่อตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะครับอันนี้ก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าไตรมาส1นะครับปี67เนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าเราเริ่มต้นปี67เนี่ยโดยที่มาตรการเนี่ยเป็นมาตรการอสังหาแบบที่ยังไม่ใช่มาตรการปัจจุบันที่รัฐบาลแถลงเมื่อ9เมษายนนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยไม่มีปัจจัยบวกในช่วงไตรมาสที่1เลยนะครับมีปัจจัยบวกน้อยนะครับน้อยมากนะครับมันก็เลยทำให้เราเห็นนะครับว่าในส่วนของภาวะที่กำลังซื้อของคนอ่อนแอเนี่ยมันสะท้อนออกมาเป็นตัวเลขของการโอนกรรมสิทธิ์ที่ในไตรมาส1ลดลงไปถึง 13.8% ในแง่ของหน่วยโอนกรรมสิทธิ์นะครับแล้วก็มีการลดนะครับประมาณอีก 13% นะครับ 13.4% เนี่ยในแง่ของมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ด้วยแสดงว่าลดทั้งจำนวนเงินแล้วก็ลดทั้งจำนวนคนโอนนะครับอันนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่เราเห็นนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าอาการของการลดเนี่ยอยู่ๆมันตกฮวบใน Q1 เลยไหมนะครับซึ่งเมื่อกี้คุณกีตาร์ก็บอกแล้วว่าเป็นการลดต่ำสุดในรอบนะครับ25ไตรมาสหรือว่า6ปีนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเราไปดูย้อนหลังกลับไปเนี่ยเราจะเห็นว่าการลดลงของการโอนกรรมสิทธิ์ที่เป็นจำนวนหน่วยเนี่ยมันทยอยลดลงมาตั้งแต่ในส่วนของไตรมาสที่ 2-3 ของปี66ละนะครับอันนั้นก็เป็นเพราะว่าในนั้นเนี่ยมีปัจจัยลบหลายอย่างนะครับในภาวะตอนนั้นนะครับไม่ว่าการยกเลิกการผ่อนปลน LTV ดอกเบี้ยขยับขึ้นมาสูงมากขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับแล้วก็หนี้สินภาคครัวเรือนนะครับของประชาชนเนี่ยเยอะมากนะครับต่างๆเหล่านี้เราเห็นตัวเลขเนี่ย Q2 ของปีที่แล้วลดไป 4.4% Q3 ลดไป 6.9% แล้วก็ Q4 ลดไป 12.7 พอมาถึง Q1 ปีนี้ต่อเนื่องกันเลยจาก 12.7 เมื่อ Q4 ของปีที่แล้วเนี่ยเป็น 13.8% อันนี้ก็จะเห็นครับว่ามันไม่ได้เพิ่งลดมันทยอยลดมาแล้วล่ะนะครับลดลงเมื่อเทียบกับปี65ที่ดูเหมือนจะฟื้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สะท้อนภาพให้เห็นทีนี้เราทางศูนย์ข้อมูลเองเนี่ยก็พยายามไปดูนะครับว่าการลดตรงนี้เนี่ยมันลดในการโอนกรรมสิทธิ์ของเซกเมนต์ราคาใดบ้างเราพบว่าทุกเซกเมนต์เลยครับในการโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยนะครับตั้งแต่ราคาไม่ถึงล้านบาทยันกระทั่งราคามากกว่า10ล้านบาทนะครับติดลบหมดนะครับแล้วก็หลักๆเนี่ยติดลบ
เยอะนะครับในกลุ่มที่เป็น 5-7 ล้าน 3-5 ล้านแล้วก็ 2-3 ล้านบาทอันนั้นก็จะเป็นตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าตลาดในกลุ่มนี้เนี่ยก็มีการลดลงไปด้วยเช่นกันนะครับในส่วนที่เราเห็นบ้านราคาแพงดูเหมือนตอนหลังจะขายดีผู้ประกอบการหลายๆฝ่ายเนี่ยเข้าไปพัฒนาแล้วก็ขายเนี่ยก็พบว่าในส่วนของเกินกว่า10ล้านเนี่ยลดมา 11% เมื่อเทียบกับไตรมาส1ของปีที่แล้วตรงนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สะท้อนว่าผลกระทบนะครับของตัวกำลังซื้อนะครับหรือว่าของยอดโอนเนี่ยมันกระทบทั้งตลาดละนะครับไม่ได้แค่บางเซกเมนต์เท่านั้นครับผมค่ะถ้าเราจะดูทีละจุดนะคะดร.ส่วนที่เป็นยอดตัวเลขขอสินเชื่อใหม่นะคะที่ลดลงเนี่ยตรงนี้ก็มีประเด็นนะคะกำลังเป็นข่าวคราวว่ายอดของการปฏิเสธสินเชื่อหรือว่ายอด reject rate เนี่ยมันก็สูงขึ้นนะคะคือมันขอสินเชื่อไม่ผ่านตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่านะคะมันก็เลยทำให้ยอดนี้ต่ำลงนะคะดร.ประเมินเรื่องนี้ยังไงคะคุณกีตาร์พูดถูกมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเขาขอสินเชื่อไม่ได้เขาก็ไม่สามารถเอาไปซื้อได้ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยการโอนเป็นกรรมสิทธิ์นะฮะก่อนจดจำนองเนี่ยมันก็ต้องลดต่ำลงนะครับทีนี้ผมก็เลยไปดูตัวเลขการโอนกรรมสิทธิ์โทษฮะทันโทษขอไปดูตัวเลขของสินเชื่อปล่อยใหม่บุคคลนะครับไม่ใช่ปล่อยให้กับผู้ประกอบการนะปล่อยให้บุคคลทั่วไปในการซื้อที่อยู่อาศัยเนี่ยพบว่าไตรมาสที่1เนี่ยคุณกีตาร์ใช่ไหมครับว่าลดลงไป 20.5% เมื่อเทียบกับไตรมาส1ปีที่แล้วอันนี้ก็แสดงว่าจริงๆแล้วถ้าเรียงตามเหตุและสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นก็บอกว่าก็เพราะกู้ได้น้อยไงก็เลยทำให้สามารถที่จะก็จะโอนกรรมสิทธิ์ก็ได้น้อยลงไปด้วยนะครับมันก็เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันในตัวของมันเองนะครับอันนี้ก็จะเห็นค่อนข้างชัดเจนครับผมค่ะแสดงว่าในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยธนาคารสถาบันการเงินก็ค่อนข้างจะเข้มงวดใช่ไหมคะดร.ในการปล่อยสินเชื่อให้กับบรรดาผู้กู้ค่ะครับก็ต้องเรียนว่าเท่าที่ติดตามข่าวนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้ทุกธนาคารนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นสถาบันการเงินโดยเฉพาะของทางสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารพาณิชย์นะครับที่เป็นแหล่งเงินใหญ่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าการปล่อยสินเชื่อแต่ละรอบเนี่ยในส่วนของธนาคารพาณิชย์เนี่ยเป็นแหล่งเงินที่มีการปล่อยถึงประมาณสักครึ่งหนึ่งของตลาดนะครับเขาเข้มงวดขึ้นนะครับเขาเข้มงวดขึ้นดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นตัวหนึ่งครับที่ทำให้คนที่เข้าถึงสินเชื่อเข้าได้ยากขึ้นนะครับก็มีการรีเจ็คนะฮะตามที่เป็นข่าวอยู่นะครับออกมาในสัดส่วนที่สูงมากขึ้นนะครับอันนี้บางคนท่านก็พูดว่าเราเห็นตัวเลข 50% นะครับที่มีการพูดทั่วไปนะฮะในบางพื้นที่เขาก็ทางผู้ประกอบการบอกว่าเขาเคยเจอไปถึง 70% ก็มีนะครับก็โอ้โหเยอะขนาดนั้นเลยถ้าอย่างนั้นจริงเนี่ยการโอนกรรมสิทธิ์คงจะต้องลดเป็นธรรมดาครับผมค่ะทีนี้คือถ้าเราเห็นสิ่งที่เป็นความเข้มงวดนะคะมันก็อาจจะต้องมีสาเหตุนะคะสถาบันการเงินเขาอาจจะเห็นตัวเลขอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างจะไม่น่าไว้วางใจนะคะคือปล่อยไปก็กลัวว่าจะไม่มีกำลังที่จะผ่อนกำลังชำระหรือเปล่ากลัวหนี้เสียนะคะดร.ประเมินยังไงคะสิ่งที่เป็นสาเหตุทำให้แบงค์เขาต้องเข้มงวดขนาดนี้ค่ะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการเข้มงวดเนี่ยมีสาเหตุอย่างที่คุณกีตาร์ว่าแน่นอนนะครับเราก็จะเห็นนะฮะว่าตัวเลขหนี้ครัวเรือนเนี่ยมัน 90% เนี่ยนะครับขึ้นมาปุ๊บแสดงว่าจริงๆแล้วคนไทยมีหนี้เยอะมากเลยนะครับหนี้ครัวเรือนเนี่ยมีถึงประมาณ 90% เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนและเป็นจุดเปราะบางนะครับสำหรับการปล่อยสินเชื่อและมีความเสี่ยงของธนาคารด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยธนาคารเองเนี่ยถ้าเป็นหนี้เสียขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เป็นภาระของธนาคารตามมานะครับก็คือการตั้งสำรองหนี้เสียนั้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่าธนาคารส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้อยากจะได้มีการตั้งสำรองเยอะๆนะครับเพราะว่าเป็นภาระต้นทุนของธนาคารแต่ว่าสินเชื่อบ้านเนี่ยก็ต้องบอกว่าหลังๆเนี่ยหลายธนาคารเนี่ยเข้ามาปล่อยแต่ว่าปล่อยในเกณฑ์เข้มงวดนะครับแต่ว่าเป็นสินเชื่อที่ดีนะเพราะมีหลักประกันในการที่มารองรับไม่เหมือนการปล่อยคีนโลนที่ไม่มีหลักประกันนะฮะในบัตรเครดิตหรือว่าในส่วนของตัวpersonal loan ต่างๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามตรงนี้เองเนี่ยผมเรียนว่าในส่วนของสินเชื่อเนี่ย
หลังๆเนี่ยธนาคารเนี่ยอาจจะต้องการที่จะธนาคารโดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์นะครับก็ต้องการขยายสินเชื่อขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะมองเรื่องของการไปรีไฟแนนซ์ลูกค้าจากแบงก์อื่นมาแทนเพราะว่าเขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าเครดิตลูกค้าคนนี้ผ่อนดีมาตลอดกับที่อื่นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทำธุรกิจที่อาจจะปรับในช่วงนี้ไปนะครับแทนที่จะปล่อยกับคนที่กู้ใหม่เลยก็อาจจะเลี่ยงตรงนี้ไปบางส่วนนะครับถ้าไม่แน่นอนไม่ดีจริงก็จะไม่ปล่อยสินเชื่อให้กับคนที่กู้รายใหม่เลยนะครับค่ะเรื่องของต้นทุนดอกเบี้ยต้นทุนทางการเงินมีผลกับเรื่องการขอสินเชื่อหรือว่าการอนุมัติสินเชื่อไหมคะดร.ค่ะจริงๆแล้วต้นทุนทางการเงินเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันมีผลหลักๆเนี่ยคิดว่าน่าจะมีผลต่อเงินกู้ที่เป็นกลุ่ม SME มากกว่านะครับสำหรับคนที่กู้ซื้อบ้านเนี่ยถ้าคุณกีต้าสังเกตดูว่าดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้านเนี่ยเป็นดอกเบี้ยโปรโมชั่นส่วนใหญ่นะฮะก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราไปกู้เนี่ยเราไม่ได้กู้ดอกเบี้ยในอัตรา MRR หรือว่าประมาณสัก 7% เนี่ยนะครับอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเพราะเราสามารถกู้ได้ประมาณสัก 3% กว่านะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่จะเห็นแหละว่าดอกเบี้ยของสินเชื่อไม่ได้สูงมากของที่อยู่อาศัยนะครับไม่ได้สูงมากเท่าไหร่แต่ว่าประเด็นก็คือว่าถ้าคนที่จะกู้นั้นเนี่ยมีภาระหนี้ในหลายทางอย่างเช่นติดบัตรเครดิตอยู่ติดผ่อนรถอยู่ติดผ่อน personal loan อยู่หรือว่าแม้กระทั่งการไปผ่อน 0% นะครับเขาก็เอามานับนะฮะทั้งที่เราก็อาจจะมีความสามารถในการจ่ายอยู่แล้วนะครับก็เอามานับเป็นภาระหนี้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยเกิดภาวะที่มีการสกรีนเนี่ยค่อนข้างเข้มกับตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าธนาคารต่างๆไม่ต้องการที่จะมีหนี้เสียแล้วก็ไปสำรองเงินนะครับค่ะที่ผ่านมาเราก็เห็นแนวทางของแบงก์ชาตินะคะเรื่องของการพยายามที่จะให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบนะคะไม่กระตุ้นการเป็นหนี้นะคะแล้วก็คือมาเสนอแนะสำหรับผู้กู้ด้วยนะคะว่าก็จะต้องกู้อย่างมีวินัยด้วยเหมือนกันนะคะมันมีผลไหมคะสิ่งเป็นกฎเกณฑ์ที่อาจจะทำให้ทั้งสองฝ่ายต่างก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นนะคะครับก็ต้องเรียนมากงี้ครับพอมันมีผลหลักๆเนี่ยเพราะว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีนโยบายอย่างที่บอกว่าเขาเรียกว่า responsible lending ใช่ไหมครับก็คือว่าการปล่อยกู้อย่างมีความรับผิดชอบแสดงว่าต้องไม่ชวนสร้างหนี้เยอะต้องพยายามเข้มงวดคนที่กู้เนี่ยต้องมีความสามารถจริงถึงจะให้กู้นะครับอย่าไปปล่อยให้เขากู้แล้วก็มีภาระแล้วก็มีปัญหาในอนาคตอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกณฑ์ก็เข้มขึ้นนะครับถ้าใช้เกณฑ์นี้จริงๆเนี่ยผมว่าก็จะทำให้คนกู้ไม่ได้เนี่ยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าคนไทยเองเนี่ยก็ต้องเรียนว่าส่วนหนึ่งเลยที่เคยผ่านโควิดเคยผ่านอะไรมาเนี่ยประวัติทางการเงินเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ขาวสะอาดสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยนะครับเงินเก็บเอ่ยรายได้เอ่ยต่างๆก็สูญเสียในช่วงไปโควิดเนี่ยไปค่อนข้างมากละดังนั้นเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยมีการใช้นะครับนโยบายต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้คนที่กู้เนี่ยนะครับก็จะกู้ได้ยากขึ้นทางฝั่งธนาคารพาณิชย์ก็ไม่อยากปล่อยทางฝั่งคนกู้ก็ไม่สามารถทำให้ตัวเองเนี่ยพร้อมในช่วงนี้ได้สักเท่าไหร่นะครับค่ะและจากข้อมูลที่ทางศูนย์อสังหาริมทรัพย์นั้นระบุนะคะส่วนที่เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยอย่างที่บอกนะคะว่าลดลงในทุกระดับราคานะคะก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นว่าอาจจะมีบางกลุ่มนะคะบางตลาดที่มีปัญหาแต่ว่านาทีนี้เนี่ยเราก็เห็นราคาบ้านหรือว่ากลุ่มราคาอสังหาที่5ล้าน7ล้านเนี่ยก็โอนลดลงด้วยเหมือนกันนะคะมันสะท้อนอะไรคะเรื่องของกำลังซื้อเพราะมันดูไม่ใช่จะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มซึ่งเป็นระดับกลางแล้วนะคะระดับบ้านที่มีราคาสูงพอสมควรการโอนก็ลดลงเหมือนกันครับอันนี้ก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถ้าเราดูคนที่ซื้อบ้านเนี่ยเราจะเห็นเลยฮะว่าคนที่ซื้อบ้านตอนนี้เนี่ยไม่ได้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเท่านั้นนะครับจะมีกลุ่มนึงซื้อเพื่อการอยู่อาศัยจริงๆนะครับด้วยแล้วก็แต่อีกกลุ่มนึงนะครับก็มีการซื้อนะครับเพื่อเป็นการเก็บเป็นสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของตนนะครับแล้วก็เอาหลักทรัพย์นั้นเนี่ยไปหาประโยชน์ในแง่ของการปล่อยเช่าในแง่ของการที่จะมองถ้ามีมูลค่าที่มันเพิ่มขึ้นก็อาจจะมีการขายต่อ
ครับเพื่อทำให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับก็เลยบอกว่าปัจจุบันนี้ก็มี2ส่วนนะครับถ้าเกิดเรามองตรงนี้เองเนี่ยจากความเข้าใจของผมเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วคนที่ซื้อเพื่อการอยู่อาศัยเนี่ยนะครับก็ยังคงอยากต้องการซื้ออยู่นะครับแต่ว่าจะกู้ผ่านไหมเป็นประเด็นที่เราได้คุยกันไปแล้วนะครับแต่ว่าคนที่ต้องการกู้นะครับโทษนะฮะต้องการซื้อเพื่อการลงทุนและต้องใช้เงินกู้มานะครับเพราะว่าปกติคนที่ซื้อเพื่อการลงทุนเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีง่ายๆคือกู้เต็มจำนวนใช่ไหมครับแล้วก็เอาไปปล่อยเช่าพอปล่อยเช่าเสร็จก็เอาค่าเช่ามาจ่ายเป็นค่างวดก็จะสามารถทำให้เขาได้สินทรัพย์นั้นมาโดยที่มีค่าเช่ารายได้เนี่ยมาจ่ายนะฮะสินเชื่อตรงนั้นในแต่ละเดือนนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่า1 นะครับถ้าเกิดเขาต้องการลงทุนตรงนี้จริงเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยการเช่าเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดีเหมือนช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็ค่าเช่าที่เคยเก็บได้สูงนะครับในบางที่เนี่ยก็อาจจะต้องมีการปรับลดราคาลงนะครับเพื่อตอบโจทย์กับคนเช่าความสามารถของคนเช่านั่นก็แปลว่า yield ที่เขาได้รับจากการลงทุนของสินทรัพย์เขาเนี่ยลดลงนะครับนี้ถ้าเกิดมองอย่างนี้ถ้าผมมองเป็นถ้าผมเป็นคนเป็นคนที่มีเงินก้อนนึงจะลงทุนเนี่ยถามผมว่าตอนนี้เนี่ยผมอยากลงทุนไหมผมอาจจะมองการลงทุนแบบอื่นที่ได้ผลตอบแทนระยะสั้นที่ดีกว่าเร็วกว่าก็ได้นะครับซึ่งเราก็จะเห็นนะครับว่าอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในช่วงนี้และทำให้คนเนี่ยไปซื้อเพื่อทำกำไรหรือสร้างผลประโยชน์ตอบแทนระยะสั้นเนี่ยมากขึ้นนะฮะเขาก็ไปอุตสาหกรรมนั้นมากขึ้นนะครับแล้วก็สินเชื่อเนี่ยโทษฮะการซื้อที่อยู่อาศัยเนี่ยก็อาจจะเลือกลงทุนน้อยลงในช่วงนี้ไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าเขาก็อาจจะปรับนะฮะตรงนี้ไปนะครับทำให้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะยังไม่ตัดสินใจซื้อนะครับทีนี้ในส่วนตรงนี้เองผมคิดว่าในลำดับต่อไปเนี่ยมันคงดีเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยได้มีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาซึ่งก็จะเห็นอย่างที่เมื่อกี้เราได้คุยกันนะฮะก่อนเข้ารายการเนี่ยว่าการลดค่าธรรมเนียมการโอนค่าจดจำนองเนี่ยนะครับจาก 2% 1% เหลือ 0.01 ทั้ง2อย่างเนี่ยทำให้เขาต้องจากวันที่เขาต้องจ่าย 30,000 บาทเนี่ยนะครับในวันโอนนะฮะต่อ1ล้านเนี่ยนะครับก็จะเหลือแค่ประมาณ200บาทอันนี้ก็มองในแง่ของผลตอบแทนกำไรเนี่ยที่ได้จากการลงทุนเบื้องต้นเนี่ยก็มาแล้วนะครับเพราะว่าลดต้นทุนตรงนี้ไปได้ค่อนข้างมากพอสมควรนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าจากเนี้ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ตลาดเนี่ยน่าจะค่อยๆฟื้นกลับคืนมานะครับสาเหตุที่ผมเรียนว่าตลาดอสังหามันค่อยๆฟื้นตลาดที่อยู่อาศัยค่อยๆฟื้นเนี่ยเป็นเพราะว่ามาตรการนี้ออกมา9เมษาเป็นช่วงต้นเดือนนะครับคุณกีต้าคิดว่าเดือนเมษาเป็นอารมณ์ของคนแบบไหนครับคนอยากท่องเที่ยวใช่มั้ยครับแล้วก็ใช้เงินไปกับการท่องเที่ยวมากกว่าแล้วก็ยังไม่ได้โฟกัสนะครับเพราะว่ายังมีเวลาของมาตรการนี้ถึงสิ้นปีพอเจอเดือนพฤษภาอารมณ์พ่อแม่เป็นยังไงบ้างครับอารมณ์พ่อแม่ก็จะมีรายจ่ายของลูกๆ ใช่ไหมครับของลูกหลานที่จะต้องจ่ายเป็นค่าเทอมเป็นอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับเดือนมิถุนาก็มหาวิทยาลัยเปิดสำหรับบุตรหลานที่จะเปิดเทอมทางการศึกษาใหม่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมีอะไรต่างๆค่าเทอมก็ตามมาด้วยใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเห็นนะฮะว่า2เดือนนี้เนี่ยจากตรงนี้มาเนี่ยทำให้คนซื้อบ้านเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจทันทีแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับที่เขาจะได้ช็อปอาราวดูกันทั่วๆเลยว่ามีโปรเจกต์ไหนน่าสนใจแล้วก็ที่สำคัญคือ1เนี่ยยังรอลุ้นดอกเบี้ยลดลงอยู่ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่มีการพูดกันว่าจะลดดอกเบี้ยหรือไม่ลดดอกเบี้ยยังมีเวลาลุ้นว่าถ้าดอกเบี้ยลดลงแสดงว่าเขากู้ได้ถูกลงถูกไหมครับอันที่สองเขาอาจจะรอโปรโมชั่นเด็ดๆนะครับเพราะว่าการลดค่าธรรมเนียมการโอนค่าจดจำนองในบางบริษัทเนี่ยเขาเป็นโปรโมชั่นของเขาที่จะให้ฟรีอยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าเขารีเวิร์สกลับมาเป็นการลดราคาลงเนี่ยเขาจะได้บ้านราคาถูกลงไหมก็จะได้ถูกลงด้วยใช่ไหมคนก็ยังรออยู่นะครับเดียวกันนะครับในส่วนของคนที่ตั้งใจจะกู้ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการดูบ้านแล้วก็ดูสถาบันการเงินที่จะได้ดีลของดอกเบี้ยที่ดีนะอย่างที่บอกฮะรอลุ้นดอกเบี้ยลดด้วยเนาะมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้ตอนนี้มันเหมือนกับคนกำลัง
รอจังหวะอยู่นะครับหลังจากพ้นภาระต่างๆในช่วงกลางปีไปแล้วนะฮะช่วงมิถุนาไปแล้วนะครับแล้วก็คนเวลาที่จะกู้เนี่ยโทษนะฮะเวลาที่จะซื้อเนี่ยมันถึงแค่ได้ลดค่าธรรมเนียมการโอนค่าจดจำนองมันถึงแค่ธันวาคมใช่ไหมครับดังนั้นมันเริ่มงวดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอัตราเร่งของการซื้อของการตัดสินใจในช่วงไตรมาส3และ4เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงสิ้นปีนะครับตอนนี้เราก็มาลุ้นกันนะครับว่าความต้องการเนี่ยมันเริ่มมาแล้วล่ะนะครับกลับมาสู่ประเด็นเดิมแล้วแบงค์จะปล่อยไหมนะครับถ้าแบงค์ปล่อยก็ไปได้ดีถ้าแบงค์ไม่ปล่อยเราอาจจะเห็นตัวเลขที่ศูนย์ข้อมูลเนี่ยคาดการณ์ไว้ว่าเราอยากจะเห็นตัวเลขโตสัก 5% ในปีนี้จากปีที่แล้วเนี่ยครับหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับถึง 10% ได้มันจะไปถึงไหมนะครับเพราะว่าตรงนี้เองเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เราเห็นนะว่าถ้าปลายทางประการด่านสุดท้ายของการข้ามไปสู่การเป็นเจ้าของเนี่ยก็คือการกู้และจดจำนองได้นะครับถ้าตรงนั้นไม่ผ่านเป้าที่เราเห็นว่าจะเติบโตสัก 5% ถึง 10% เนี่ยก็ยากนะครับเราอาจจะเห็นตัวเลขที่ดูเหมือนติดลบลงนิดหน่อยด้วยซ้ำได้นะครับอันนี้เป็นโอกาสที่เป็นซีนาริโอที่ถ้าการกู้ต่างๆไม่เป็นไปตามที่ได้วางคาดหวังไว้นะครับค่ะตอนนี้ก็เห็นมีส่วนที่เป็นสถาบันการเงินภาครัฐนะคะก็ดูเหมือนว่าพยายามที่จะมีแคมเปญในการที่จะให้สิทธิพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยหรือว่าอื่นๆก็ตามกับบรรดาลูกหนี้หรือว่าผู้ที่มีความต้องการนะคะที่จะกู้ซื้อที่อยู่อาศัยนะคะส่วนนี้ช่วยได้บ้างไหมคะดร.ช่วยได้มากเลยนะครับช่วยได้มากเพียงแต่ว่าอันนี้ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วแม้กระทั่งตัวมาตรการของรัฐที่ออกมาตอนนั้นเนี่ยก็จะมีมาตรการเรื่องดอกเบี้ยต่ำในเงินกู้สองมาตรการฮะที่เห็นครับตรงนี้ก็เป็นตัวนึงที่ช่วยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่เกิน3ล้านบาทเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่ถูกรีเจ็คมากสุดนะครับจากสถาบันการเงินต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นอันนึงครับว่าถ้ามีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำแล้วก็มีเกณฑ์ผ่อนปรนนะครับก็จะช่วยทำให้คนที่ฝันว่าอยากมีบ้านในกลุ่มที่มีรายได้ไม่เยอะนักแล้วก็ไม่ได้ซื้อบ้านแพงมากนักนะครับแล้วก็ที่สำคัญถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงของสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยสามารถกู้ได้เนี่ยตอนนี้ก็จะช่วยปลดนะฮะทำให้ตลาดเนี่ยไปได้นะซึ่งถ้าเราดูจริงๆนะฮะว่าบ้านไม่เกิน3ล้านบาทเนี่ยนะครับก็อาจจะอยู่ประมาณสัก 40-50% ของซัพพลายในตลาดนะครับถ้ามีคนมาซื้อมีคนตัดสินใจซื้อตัวเลขนี้ก็จะดันให้การขยายตัวของภาคอสังหาเนี่ยดีขึ้นได้ตามที่เราคาดไว้ครับ